คันฟิตคิงรุ่นซิกเนเจอร์คันนัดเห็นครับไม่มีหักเหนียวอย่างเดียวครับสุดยอดครับฟิตคิงซิกเนเจอร์ครับครับวันนี้ผมจะมาเทสคันรุ่นใหม่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ่ออเมซอน BKK กำแพงแสนนะครับคันรุ่นนี้นะครับที่ผมผลิตมาเนี่ยนะครับเป็นคันรุ่นใหม่ Fit King รุ่น Signature นะครับแบงค์อย่าเป็นลาย Accord ทั้งคันเลยนะครับความยาวของคันจะมีตั้งแต่6ฟุตกับ6ฟุต6เวทของคันมีอยู่2เวทนะครับ86กับ1020นะครับตัวเนี้ยคันเห็นนะฮะด้านล่างจะสวยงามมากครับใส่ยางท่อหดกันลื่นนะครับฉลุลายสวยงามนะครับทั้งบนทั้งล่างทรงก็จะเป็นทรงพุดเดิ้ลข้างล่างโลโก้ก็จะมีปั๊มเลยนะครับว่าฟิตคิงเห็นนะครับที่ด้ามล่างส่วนล่างเลยนะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเทสตกปลากันนะครับว่าวันนี้จะได้สัตว์ประหลาดหรือเป็นปลาประเภทไหนนะครับดูแอคชั่นคันไปครับคันสวยงามมากครับตัวนี้ดูแอคชั่นคันฮะโค้งรับกับไกด์เลยนะฮะไกด์ของคันนะครับจะออกแบบมาให้สรีระของไกด์เนี่ยโค้งตามคันเบ็ดเลยนะครับเวลาอัดปลานะครับจะสมูทลื่นไกด์ตัวนี้นะครับวงไกด์เป็นซิกนะครับที่เขาเรียกกันว่าซีคอนคาร์บายนะครับรองรับหลายที่อีได้สบายเลยนะครับนี่ครับคันแอคชั่นดูคันนะฮะโค้งสวยงามมากครับไม่มีกระด้างเลยนะครับดูคันนี่ฮะนะครับไม่มีกระด้างเลยนะครับตัวนี้สู้มากเลยนะครับตัวนี้ที่ผมตกได้นะเป็นเจเดเตอร์ประมาณ 13-15 กิโลนะครับคันแบรนด์ฟิตคิงนะครับเวท 10-20 ดังนั้นคุณจะไปตกปลาช่อนปลากระพงหรือชะโดที่บ่ออื่นหรือตามแหล่งธรรมชาติสบายเลยนะครับเป็นตัวที่2แล้วนะครับคันนะครับฟิตคิงรุ่นซิกเนเจอร์นะครับสาย PE ที่ใช้ก็เป็น PE ถัก9แบรนด์ฟิตคิงนะครับเป็น PE 3นะครับเพราะที่นี่ใช้ PE 3ปลาค่อนข้างใหญ่นะครับมาดูกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับว่าจะได้ไซส์ขนาดไหนนะครับนี่ครับนี่ครับลอกเอาอยู่นะครับดูคันก็สวยนะครับปลาใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเล็กเทลนะครับขึ้นมาแล้วนะครับคือครับปลาค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครับโอเคครับเล็กเทลตัวนี้ใหญ่มากนะครับคันฟิตคิงรุ่นซิกเนเจอร์ตกเล็กเทล30โลเกียร์คองการันตีผ่านครับหลังจากที่ได้รับชมคันเบ็ดฟิตคิงรุ่นซิกเนเจอร์เทสกับลอกหยดน้ำไปแล้วคราวนี้เรามาชมนาเล็กเทสเตอร์ของฟิตคิงมาเทสคันเบ็ดคู่กับรอกสปินบ้างจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับคันฟิตคิงครับรุ่นซิกเนเจอร์ครับไกด์รองรับสาย PE ได้เลยนะครับมาดูเลยครับว่าวันนี้ผมจะตกได้ปลาอะไรบ้างครับเฮ้ยในหนึ่งทีI'm gonna go get some more.
การเจเลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกครับที่ตกได้เดี๋ยวไปชมกันต่อนะครับว่าผมจะได้กี่ต้านนะครับโหลดแล้วครับตัวที่2ครับทางซิกคิงสุดยอดครับซิกคิงซิกเลเจอร์ครับขายเป็นซิกครับรองรับสายมีอีเล่นได้เลยครับหันงัดเห็นครับไม่มีหักเหนียวอย่างเดียวครับตัวที่2ของผมนะครับตัวนี้เป็นลอก MK ครับคันก็เป็นคันของฟิตคิงรุ่นซิกเนเจอร์คันเบามากลอกเบามากครับไม่เมื่อยมือครับสาย PE ของฟิตคิงนะครับถัก9ในแบรนด์ฟิตคิงนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปผมนะครับตอนนี้ผมนำไปแล้วครับ2แต้มครับคันฟิตคิงครับลองมาเทสปลาใหญ่ก่อนครับดูคันครับงัดกันเห็นครับคันสำหรับตีอย่าปลอมครับเวฟปิด20ครับครับและเทลตัวที่3ครับทางซิกคิงครับไกซิกครับรองรับสายมีโดยเฉพาะครับตัวที่4ครับเราเล่นกันแบบจริงจังครับไม่มีการสร้างภาพไม่มีมโนปิดเบรกตายครับไม่ให้ออกกันเลยครับนี่ครับอีกฐานด้วยรับเทคก่อนครับเดทเทลตัวนี้ตัวที่4แล้วครับผมตกมาทั้งวันเนี่ยคันเนี่ยรุ่นเนี้ยสบายสบายเลยครับสุดยอดตัวที่5ครับส่งท้ายครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นปลาอะไรครับอุ้ยมาดูครับกระชากครับตัวนี้มีกระชากครับนี่ครับการดานฟิชคิงครับมาดูครับยังไม่รู้นะครับว่าเป็นปลาอะไรครับยังไม่เห็นตัวนะครับมาดูครับตัวที่5วันนี้สวยครับตัวนี้ครับอาเมซอนสมใจอยากครับขึ้นมาแล้วครับตัวนี้สุดยอดครับอาเมซอนสมใจอยากครับหลังจากที่เราตกมาทั้งวันนะครับเราก็ได้พระเอกของเราขึ้นมาแล้วครับท่อนอาเมซอนครับคันของฟิตคิงครับหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ